การใช้กุฏิระเบียบปฏิบัติการใช้กุฏิกุฏิเป็นที่พักอาศัยต้องสะอาดมีอากาศถ่ายเทได้ดีไม่มีเสียงดังไม่มีกลิ่นและไม่มีสัตว์ต่างๆมารบกวนเช่นมดแมลงข้อควรปฏิบัติก่อนจำวัด 1. ตรวจดูความเรียบร้อยของกุฏิเช่นปิดประตูปรับความกว้างของหน้าต่างให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงการระบายอากาศและทิศทางของลมในเวลากลางคืน 2. เข้าห้องน้ำส่งน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแล้วทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนจำวัด 3. กางกรดอย่ากางให้สูงหรือต่ำติดพื้นมากเกินไปทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกควรกางกรดให้อยู่ในระดับพอดีคือกะประมาณว่าเมื่อเข้าไปในกรดแล้วสามารถนั่งปฏิบัติธรรมได้สบายศีรษะไม่ติดกรด 4. ปูเสื่อให้อยู่กึ่งกลางของกรดและควรเก็บชายกรดไว้ใต้เสื่อให้เรียบร้อยกรดควรใช้กรดก้านไม้หรือก้านอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงมุ้งควรใช้ชนิดผ้าไนลอนสีน้ำตาลเพราะโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกการจำวัดคำว่าจำวัดแปลว่านอนอย่างมีสตินอนแบบพระอริยเจ้าไม่ใช่นอนแบบนกแบบกาคือนอนด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์อยู่ในกลางกุศลธรรมเป็นคุณงามความดีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือถ้าจำง่ายๆก็คืออยู่ในกลางองค์พระกลางดวงแก้วหรือกลางหลวงปู่วัดปากน้ำแล้วเราจะได้หลับอย่างเป็นสุขข้อปฏิบัติร่วมกันสำหรับการใช้กุฏิ 1. ไม่ควรนำอาหารและปานะเข้ามาฉันในบริเวณกุฏิที่พักเพราะอาจจะนำมาซึ่งมดแมลงและสัตว์ต่างๆ 2. ปิดและเปิดไฟนีออนในกุฏิให้เป็นเวลาเช่นเปิดไฟตอนตื่นจำวัดตอนเช้าเวลา 4:45 นและปิดไฟตอนจำวัดเวลา22:00 น. 3. เมื่อถึงเวลาปิดไฟจำวัดหากสามเณรรูปใดต้องการดูหนังสือต่อให้ใช้โคมไฟและไม่เปิดเทปส่งเสียงดังหรือทำภารกิจส่งเสียงรบกวนเพื่อนสาธมิก 4. ไม่นำญาติโยมเข้ามาในกุฏิที่พักให้รับแขกในสถานที่ที่จัดไว้ให้ 5. ช่วยกันตรวจดูความเรียบร้อยของกุฏิหากมีส่วนใดชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการปรับปรุงช่วยซ่อมแซมทันที 6.เก็บอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวให้เข้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบเดียวกันดังตัวอย่าง 7. มันปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดกุฏิที่พักและบริเวณโดยรอบทุกวันอย่างสม่ำเสมอ